มันแปลกดีนะมันแปลกดีนะมันแปลกอะไรเหรอครับคุณนครอ๋อนี่ผมจะมาบอกท่านถึงทีวีที่คุ้มค่าที่สุดในปี2020นี้นะครับ Best Value TV นะครับที่เป็น 4K LED นะครับหรือจะเป็น QLED ก็ได้นะครับที่ผมพิจารณาตัวของสเปคและการทดสอบจากเว็บต่างประเทศแล้วและเห็นว่าเทียบกับราคาแล้วนี่ราวนี้คือทีวีที่คุ้มค่าที่สุดที่แนะนำให้ท่านจัดหาถ้าท่านอยู่ในงบเหล่านี้นะครับและที่ผมบอกว่ามันแปลกดีนะมันแปลกดีนะก็คือผมจำเป็นต้องพูดยี่ห้อที่ผมแทบไม่ค่อยกล่าวถึงเท่าไหร่นะครับและใครที่จะมาบอกว่าถ้ามาดูของเพจนี้หรือช่องนี้แล้วอะไรอะไรก็อจอจงานนี้นะครับผมขอบอกว่าสอสอเขาก็มาครับครับสวัสดีครับผมเป๊กนครนะครับเจ้าของช่องนี้เป๊กนคร PK นอหนูโคควายรอเรือนะครับและเจ้าของเพจเป๊กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับวันนี้จะหยิบเอาเรื่องของทีวีล่ะครับทีวีปี2020ที่ผมได้ทำข้อมูลและจัดลิงก์กันออกมาแล้วนะครับสำหรับ4ช่วงทีวี4ช่วงราคาด้วยกันที่พิจารณาแล้วให้ตัวของรุ่นที่จะกล่าวถึงเหล่านี้เป็น Best Value นะครับคือทีวีที่คุ้มค่าที่สุดในช่วงราคานั้นๆอ้าวอย่าช้ากันนะครับเพราะเดี๋ยวผมก็ต้องอาบน้ำผมต้องไปทำงานอีกนะครับทำตอนเช้าว่ากันที่ช่วงที่1ครับตึงๆๆๆๆตึง ตึงเดี๋ยวก็หาชาวประกอบแล้วกันนะครับช่วงที่1ก็คือทีวีที่อยู่ในช่วงราคา 20,000 ต้นๆ 20,000 ต้นๆขอย้ำอีกครั้งและทำไมบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเป็กนครไม่ทำช่วงราคาไม่เกิน 20,000 คือลองทำแล้วค้นข้อมูลแล้วพอไม่เกิน 20,000 นะครับสเปคของรุ่นที่ออกมาไม่ได้ครับไม่ผ่านเกณฑ์นะครับมันไม่ดีพอที่ผมจะหยิบมาจับที่จะหยิบจะจับมาแนะนำท่านนะครับเพราะฉะนั้น 20,000 ต้นหมายถึงว่าราคาถ้าท่านหาซื้อในช่วงที่มันลดมากๆก็อาจจะได้10,000ไม่ถึง 20,000 หรือในช่วงปกติของเขาท่านก็จะได้ 20,000 ต้นแต่ 20,000 ต้นๆของผมจะไม่ถึง 25,000 นะครับเช่นเดียวกันกับช่วงราคา 30,000 ต้นๆก็จะไม่ถึง 35,000 40,000 ต้นๆไม่ถึง 45,000 และช่วงราคาสุดท้ายคือช่วงราคาที่4จะเป็นช่วง 40,000 ปลายๆนะครับนั่นบอกกันเลยนะครับมีทั้งหมด4ช่วงเริ่มกันที่ช่วงที่1เลยนะครับทีวีที่คุ้มค่าที่สุดในช่วงราคา 20,000 ต้นๆมีรุ่นที่ผ่านเข้ารอบมา2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่1ลืมบอกนะครับพิจารณาราคาที่ขนาดจอ65นิ้วเท่านั้นนะครับตามที่เป็กนครย้ำมาตลอดในปีที่แล้วรวมถึงปีนี้ทีวีขนาดจอที่แนะนำให้ซื้อหาคือต้อง65นิ้วเป็นต้นไปนะครับต่ำกว่าไม่แนะนำนะครับสูงกว่าก็แล้วแต่ท่านนะครับตั้งท่านถึงนะครับรุ่นที่ผ่านนะครับรุ่นที่1นะครับยี่ห้อที่1ก็คือ Samsung ครับนั่นอยากจะบอกว่าต้องพูดถึงก็แทบชุกช่วงราคาเลยนะครับSamsung รุ่นที่ผ่านเข้ารอบก็คือรุ่น65 TU 8000 ครับรุ่นนี้มีดีอย่างไรนะครับก็ต้องเปิดโพยกันจริงๆของเขานะครับเขาตัวด้วยความที่ว่าตัวของ Samsung ใช้ตัวของ panel ที่เป็นเทคโนโลยีของ VA นะครับทำให้ในเรื่องของการสร้างภาพสีดำอะไรแบบนี้มันก็พอได้นะครับรุ่นนี้ผมเคยทำคลิปพูดถึงไปแล้วนะครับตัวคะแนนของเขาที่เว็บต่างประเทศผมอ้างอิงตามการเทสของเว็บชื่อ Arting นะครับ arting.com คะแนนของเขาออกมาที่ 7.1 นะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ไม่สูงก็คือสูงสำหรับตัวที่เป็น LED ที่ไม่ใช่พรีเมียมนะครับก็ถือว่าสูงอยู่นะครับแต่คุณสมบัติหลักที่ทำให้เขาขึ้นมาเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นนะครับและเมื่อไปเทียบกับยี่ห้ออื่นที่อยู่ในระดับ LED TV ด้วยกันที่ไม่ใช่พรีเมียมก็คือการที่เขามี EARC มาให้ท่าน1พอร์ตครับแม่ๆๆๆๆก็อย่างที่รู้กันนะครับ
ทีวียุคหน้าเป็กนครเล็กคอมเมนต์มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับท่านต้องเผื่อไว้หน่อยหนึ่งนะครับและที่แนะนำให้เผื่อก็คือตัวของ EARC นะครับและตัวรุ่นนี้มี EARC มาให้1พอร์ตรวมถึงความสามารถในเรื่องของฟีเจอร์หลักของเขาของ Samsung ก็คือเขามีตัวของแอปนะครับที่เป็นตัวของ Netflix นะครับมีแอป Apple TV นะครับและเข้าใจว่าต่อไปถ้ามี Disney Plusนะครับก็คงจะมีด้วยนะครับเขาจะมีแอปพวกนี้อยู่ทำให้ท่านไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับและเมื่อท่านสามารถ pass through ตัวของ DTS ไอตัวของ Dolby Atmos ออกมาได้นะครับเขาเทสแล้วนะครับว่าเทสได้นะครับตัวของบางเว็บอาจจะว่าไม่ได้แต่เว็บนี้เทสแล้วว่าได้นะครับท่านจะสามารถส่งผ่านตัวของ DTS ไอตัวของ Atmosที่เป็นล็อตเลทพวก 2SD ออกมาได้นะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นขึ้นมานะครับและเป็นตัวเลือกที่1นะครับอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับรุ่นช่วงราคานี้มีแค่2ตัวเลือกเท่านั้นนะครับและผมเพิ่งเจอเขานะครับตัวผลทดสอบของเขาในเว็บต่างประเทศก็พอมีนะครับตัวนี้ก็คือยี่ห้อ TCL ครับรุ่นของเขาคือ654175นะครับเอ้ยแหมตกแล้วนะครับรุ่นของเขาคือ654715นะครับเขาเป็น QLED TV ครับโอ้โหนะครับใช้พาเนลที่เป็น VA ด้วยนะครับก็คือเป็นตัวของคล้ายๆกับตัวของ Samsung ตัวนี้แหละครับก็คือใช้พาเนลที่เป็น VA นะครับและตัวของเขานะครับตัวของพาเนลบิตเดฟนะครับก็ใช้ตั้ง10บิตนะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่ตัวของพรีเมียม LED เขาทำกันเลยนะครับแล้วก็มี ARC มาให้นะครับตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งที่เขาโดดเด่นอยู่นะครับก็คือนอกจากเรื่องของราคานะที่เขาอยู่ประมาณ 20,000 ต้นๆนะครับสำหรับ65ถ้าเราไปหาค้นได้นะครับตัวของ HDR ของเขานะครับรองรับ HDR 10 HDR 10 Plus แล้วก็ Dolby Vision นะครับพี่แกเอามาหมดทุกค่ายเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แต่ตัวของเฮิร์ตของเขาจะเป็นแค่50เฮิร์ตนะครับทับ60เฮิร์ตก็คือระบบ Power และ NTSC นะครับรุ่นพี่ของเขาบอกนิดหนึ่งนะครับรุ่นพี่ของเขาที่เป็นตัวของ TCL นะครับ4815ได้รางวัล Best Buy TV ที่ยุโรปนะครับที่ตัวของ EISA นะครับ EISA อ่านว่าอะไรนะครับได้ประกาศรางวัลกันออกมาแล้วนะครับและปีนี้ Best Buy 4K TV ก็คือตัวของ TCL 654815ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของเขานะครับส่วนของเขานี่ก็เป็นคล้ายๆกับรุ่นน้องนะครับก็เฮิร์ตของเขาน้อยกว่านะครับเฮิร์ตของเขาน้อยกว่าแล้วก็สมบัติอื่นๆอาจจะด้อยกว่านะครับแต่ตัวของราคาของเขาและไม่เกินประมาณ20,000ต้นๆและเป็น QLED ด้วยนะครับโอ้เป็นอะไรที่แนะนำอย่างยิ่งนะครับถ้าท่านไม่จำเป็นต้องใช้ EARC อะไรที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าท่านมีกล่องมีอะไรอยู่แล้วท่านไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ตัวของ EARC นะครับก็ลองค้นตัวของคลิปกล่องผมได้นะครับนั่นคือช่วงราคาที่1นะครับช่วงราคาไม่ช่วงราคา 20,000 ต้นๆ นะครับต่อไปเรามาเข้าที่ช่วงราคาที่2ครับช่วงราคาที่2นะครับเนี่ยไม่ได้กินอะไรมานะครับช่วงราคาที่2คือช่วงราคา 30,000 ต้นๆครับ 30,000 ต้นๆและช่วงราคานี้แหละครับเป็นช่วงราคาที่ผมเนี่ยทำตามข้อมูลเฮ้ยพยายามค้นๆเฮ้ยไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้ไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ทำไปทำมาสุดท้ายก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคืออะไรนั่นคือทีวี2รุ่นที่เข้ารอบมาจากยี่ห้อเดียวกันเพียงแต่ต่างรุ่นกันนะครับและเมื่อเขาต่างรุ่นกันมันก็จะต่างราคากันหน่อยนะครับก็ขอให้ท่านจัดงบตามแต่ผมว่าแพงกว่ากันไม่เท่าไหร่นะครับแพงกว่ากันไม่เท่าไหร่ก็เป็นอะไรที่แนะนำนะครับสำหรับคนที่มีงบสูงขึ้นมานะครับในงบ 30,000 ต้นๆและยี่ห้อนั้นก็คือ Samsung ครับขออีกครั้งดังๆ Samsung ครับดังวันนี้ Samsung ครับ Samsung เข้ารอบมาถึง2รุ่นด้วยกันนะครับและรุ่นที่เข้ารอบในงบช่วงราคานี้ก็คือ 6Q60T และอีกรุ่นหนึ่งก็คือ
Q70T นะครับท่านลองไปหานะครับในเว็บบางเว็บราคาจะใกล้กันมากนะครับราคาห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับและอยู่ในช่วงราคานี้นะครับ 30,000 ต้นๆถ้าท่านหาได้นะครับข้อดีของเขาคืออะไรนะครับนอกจากให้พอร์ต EARC มาแล้วพอเป็นรหัสรุ่น Q เขาก็จะเป็นตัวของ QLED ของ Samsung แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวของเขาทั้งคุดทั้ง2รุ่นก็จะเป็น QLED TV นะครับโดยที่นะครับคุณรุ่นน้องนะครับผมเรียกว่ารุ่นน้องแล้วกันนะครับตัวของ Q60T นะครับ Q60T นี้นะครับจะมีข้อด้อยกว่าตัวของ Q70T หน่อยนึงนะครับตรงที่นะครับตัวของ Q70T นะครับเอาผมบอกคะแนนก่อนตัวของ Q60T นะครับได้คะแนนการรีวิวนะครับ 7.3 แต่ตัวของ Q70T ได้คะแนนรีวิว 7.5 นะครับและข้อแตกต่างหลักของเขาก็คือตัวของ Q70T นะครับให้พอร์ตที่เป็นพอร์ตนะครับ Q70T ให้พอร์ตตัวของ Q60T นะครับ Q60T ตัวพอร์ต HDMI ของเขายังเป็น HDMI 2.0B ที่เปิดฟังก์ชัน EARC มาให้ท่านแล้วนะครับแต่ตัวของ Q70T HDMI ของเขาเป็น HDMI 2.1 ครับโอ้โหแต่นะทุกรุ่นให้มา1พอร์ตนี่คือข้อด้อย1นะครับเป็น HDMI 2.1 แล้วและเมื่อเป็น HDMI 2.1 มานะครับสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาในจากตัวของ 60T ก็คือเขาจะมีตัวของ Variable Refresh Rate นะครับและก็ตัวของ FreeSync มาให้นะครับก็คือโหมดการเล่นเกมที่ทำให้การเล่นเกมลื่นไหลนะครับและก็รองรับ 4K ทับ120 Hz แล้วนะครับราคาต่างกันประมาณหลักพันหลักร้อยแต่คุณสมบัตินี่โอ้โหใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในเล่งนี้นะครับราคา 30,000 ต้นๆ นะครับถ้าท่านไหวผมแนะนำให้ท่านไปที่ Q70T นะครับแต่ถ้าอยากจะประหยัดก็ไป Q60T นะครับแต่นะแนะนำ Q70T เท่านั้นละส่วนย่ออื่นทำไมถึงไม่เข้ามาก็คือพอไปดูราคาแล้วมันสูงกว่าเขาอะครับสูงกว่าเล็งนี้นะครับเพราะสูงกว่าเล็งนี้มันก็จดเข้าเล็งนี้ไม่ได้นะครับถ้าท่านไปดูคลิปเก่าๆของผมที่ผมจัดเล็งพรีเมียมทีวีอันนั้นผมดูจากตัวของรุ่นนะครับแต่นี่ผมเอาราคามาเปรียบเทียบด้วยนะครับเมื่อมีการเทสกันเกิดขึ้นมาแล้วและผลก็คือ Samsung ได้ไปในเล็งราคานี้นะครับว่าทำไมยอดขายพี่แกกระจายเหลือเกินนะครับเล็งที่ต่อไปนะครับช่วงราคาที่3ครับช่วงราคานี้เป็นช่วงราคาที่นิดหนึ่งนะครับก็คือช่วงราคา 40,000 ต้นๆครับ 40,000 ต้นๆ ตอนนี้นี่แหละครับที่ตัวของปึ้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 งยี่ห้ออื่นได้ลืมตาอ้าปากกับเขาบ้างผมก็ยี่ห้ออื่นมันทำไมสู้ไม่ได้ทำไมสเปคสู้ไม่ได้นะครับและยินดีกับท่านที่คล้ายๆกับก็เลยนะก็คือใช้คล้ายๆกับผมมาตลอดเหมือนกันนะครับยี่ห้อแรกนะครับที่จะกล่าวถึงและเขาผ่านเข้ามาในเกณฑ์นี้ก็คือ LG ครับและ LG รุ่นที่ผ่านเข้ามาแน่นอนนะครับเขาต้องเป็นระดับของนาโนเซลล์แล้วนะครับก็คือเป็น LED เกรดพรีเมียมนะครับและรุ่นที่ได้เข้ารอบก็คือ65นาโน86ครับเอ๊ะบ้านอะไรตั้งชื่อรุ่นว่า65นาโน86อีกหรือเปล่าไม่รู้แต่เมืองนอกก็65นาโน86นะครับตัวรุ่นนี้ของ LG นะครับที่คะแนนของเขาก่อนนะครับคะแนนของเขาได้คะแนนอยู่ที่ 7.3 นะครับ 7.3 นะครับและข้อเด่นมากๆของเขานะครับของตัวของ LG นะครับต้องเปิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลืมไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้เริ่มเป็นนาโนเซลล์ปีนี้ของ LG นะครับที่รุ่นต่ำไม่ได้ดูนะดูรุ่นนี้97นะครับ
ั้นรหัสรุ่นของเขาถ้าเป็น3หลักก็จะเป็น 8K นะครับ 8K รุ่น8ในตัวเมืองนอกก็จะใช้ราวๆรุ่น86เขาเปิดตัวของเขาให้ตัวของพอร์ต HDMI มาให้นะครับให้พอร์ต HDMI มาให้ท่านที่เป็น HDMI 2.1 แล้วนะครับและให้มาถึง2พอร์ตครับให้มาถึง2พอร์ตนะครับแล้วก็เปิดตัวของอะไรบ้างแน่นอนครับก็ EARC นะครับมี VRR นะครับแล้วก็มี FreeSync เหมือนกันนะครับตัวของ LG นะครับแต่ด้วยการที่เขาเป็น IPS นะครับในเรื่องของความดำความอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยเขาไม่ใช่ OLED นะครับเขาอาจจะด้อยกว่านะครับคะแนนเลยต่ำกว่าตรงจุดนี้นะครับแต่ในเรื่องของการเล่นเกมอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ด้อยนะครับผมขอดูนิดนึงนะครับดูคะแนนในเรื่องของการเล่นเกมของเขาก่อนนะครับนี่ตัวนี้จะเน้นเกมด้วยนะครับเพราะว่าโลกยุคใหม่นะครับโลกข้างนอกมันน่าสับสนนะครับบางทีนะเล่นเกมดีกว่านะครับผมก็ว่าจะลองเล่นเกมบ้างนะครับ85นะครับปึ๊ดนะครับวิดีโอเกม 8.0 นะครับใช้ได้เลยนะครับวิดีโอเกม 8.0 HDR น้อยกว่านะ HDR 7.5 7นะครับนี่ก็คือตัวของ LG รุ่นที่ผ่านนะครับอย่าลืมนะครับ65นาโน86นะครับตัวเมืองนอกก็จะเป็นตัวของ85นะครับทีนี้ผมมาดูราคาของเปิดโหมดโอ้โหนะครับก็ไม่ขับผ่านแล้วกันนะครับก็เล่งนี้มี LG รุ่นนี้รุ่นเดียวแล้วกันนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งเขาก็ข้ามไปอีกเล้งหนึ่งนะครับอีกเล้งหนึ่งนะครับและอีกยี่ห้อหนึ่งก็รุ่นที่อยู่ในขายราคานี้ก็ไม่มี EARC นะครับทำได้อย่างไรนะครับน่าไปปล่อยให้คู่ต่อสู้เขามีได้นะครับอ่ะต่อไปมาเล้งสุดท้ายนะครับเล้งเด็ดของเรานะครับเล้งที่ถ้าใครไหวผมแนะนำให้อยู่ในเล้งนี้นะครับเพราะท่านจะได้คุณภาพทั้งภาพทั้งเสียงที่เป็นอะไรที่อร่างฉ่างมากเลยนะครับและรุ่นนี้ก็คือช่วงราคา 40,000 บาทครับผมและยี่ห้อแรกนะครับที่เข้าเกณฑ์นะครับยี่ห้อแรกที่เข้าเกณฑ์นะครับไม่ได้พูดถึงเขาเลยนะเขาก็พูดถึงเขาก่อนแล้วกันนะครับและเป็นยี่ห้อที่ผมว่าสำหรับคอเกมผมก็ค่อนข้างเล็กคอมเมนต์ตัวนี้นะครับเพราะคุณภาพด้านภาพของเขาก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่นะครับอารยธรรมโซนี่เข้ารอบนะครับและรุ่นที่ได้ก็คือรุ่นที่ผมเล็กคอมเมนต์มาตลอดนะครับโซนี่ H9000H ครับโซนี่ H9000H นะครับจะอยู่ในเล็งนี้นะครับและคะแนนของเขาก็ออกมาสูงเลยทีเดียวนะครับคะแนนอยู่ที่ 8.0 นะครับข้อสำคัญที่นั่นก็คือให้ตัวของผมว่าผมตาไม่ฝาดนะผมพยายามดูเฮ้ยขนาดนี้จริงเหรอ Sony นะครับ H นะครับ 9,000 ให้ตัวของพอร์ต HDMI 2.1 มาถึง4พอร์ตจะแก้หรือเปล่าเดี๋ยวผมก็เช็คอีกทีนะครับแต่ในเว็บที่ทำการเทสเนี่ยเขาบอกว่าให้มาถึง4พอร์ตนะครับให้มาถึง4พอร์ตจริงๆเดี๋ยวผมขอดูเช็คตรงนี้อีกหน่อยนึงนะครับ4 2 คูณ H number of HDMI นะครับ2 คูณ 2.1 นะครับในตัวของแฟลชพาเนลบอก2 คูณ 2.1 แต่ในตัวอาร์ติงบอก4พอร์ตนะครับก็เช็คกันหน่อยนะครับแต่ให้ 2.1 มาแน่นอนนะครับและตัวของเขานี้นิดนึงนะครับตัวของ ERC มีอยู่แล้วเพราะเป็น 2.1 นะครับ HDR รองรับนะครับและตัวของ VRR ของเขาตอนนี้ที่เขาเทสเนี่ยที่คะแนนค่อนข้างต่ำลงไปเพราะเฟิร์มแวร์ปัจจุบันของ Sony ยังไม่เปิดโหมด VRR นะครับต้องรอเฟิร์มแวร์เขาอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับคะแนนเทสก็เลยดูค่อนข้างต่ำนะครับแต่จริงถ้าเปิดโหมด VRR ได้ผมว่าคะแนนเทสของเขาคงไม่ต่ำอย่างนี้นะครับและนี่ก็คือทีวีรุ่นที่ถ้าท่านฟังกล่าวของ Sony เป็นรุ่นที่ Sony เล็กคอมเมนต์เลยนะครับว่าพร้อมแล้วสำหรับPS5 นะครับพร้อมแล้วสำหรับตัวของ PlayStation 5นะครับเพราะฉะนั้นใครเล็งตัวนี้ไว้นะครับต้องเล็งทีวีตัวนี้นะครับนี่คือรุ่นที่1นะครับที่เข้ารอบมานะครับต่อไปนะครับยี่ห้อที่2นะครับ LG ครับและรุ่นที่ได้ก็คือ65 Nano 91นะครับรุ่นที่ตอนผมทำคลิปโน้นผมว่านี่คือรุ่นที่
ผมเล็กคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับพรีเมียม LED นะครับสำหรับพรีเมียม LED เพราะเขาให้ตัวของ HDMI มาตอนนั้นนะครับ2พอร์ตนะครับคะแนนของนาโนนะครับ65นาโนอยู่ที่ 7.5 นะครับ 7.5 แต่สิ่งที่เขาเหนือกว่าตัวของยอดสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือให้ HDMI ARC ให้ HDMI 2.1 มาถึง2พอร์ตเหมือนกันนะครับแล้วก็นั่นแหละครับตัวสเปคด้านเสียงด้านอะไรเขาก็จัดเต็มนะครับสำหรับตัวของนาโนเซลล์ของ LG นะครับมี HDR10 Dolby Vision HLG นะครับและมีแอปตัวของตอนนี้ LG รุ่นใหม่ก็จะมีแอปทาง Apple TV แล้วก็ตัวของ Netflix นะครับและปล่อย Edge Mode ได้ปล่อยลดเลดได้เช่นเดียวกันนะครับข้อสำคัญของเขาก็คือตัวนี้นะครับเป็น Full Array แล้วนะครับเป็น Full Array เพราะฉะนั้นตัวของภาพก็จะโอเคนะครับแล้วก็มี HDMI 2.1 นะครับนี่คือตัวของ LG Nano 0Nano 91นะครับในเมืองนอกใช้คำว่า90นะครับและมาถึงเยื่อสุดท้ายนะครับที่ผมอยากผมจะบอกอ๋อข้ามไปรุ่นหนึ่งเยื่อสุดท้ายนะครับที่ผ่านเข้ารอบมาและเขาทำคะแนนได้สูงสุดนะครับในการเทสนะครับอาจจะเป็นเพราะ VR นั่นแหละด้วยแหละครับก็คือ Samsung 65Q80Tคุณยอดเยี่ยมมากคุณสุดยอดมากนะครับทั้งๆที่ผมค่อนข้างจะเฮ้ยพอดูโอ้โหสเปคให้มาอย่างนี้มิน่านะครับเขาถึงขายดีเพราะคุณภาพก็โอเคแล้วก็ตัวของคุณเรียกนะราคาก็โอเคยิ่งการตลาดยิ่งสุดยอดอยู่แล้วนะครับตัวของQ ตัวของ65 Q80T นะครับได้คะแนนไป 8.4 นะครับข้อด้อยของเขาคือมีพอร์ต HDMI 2.1 ให้ท่านแค่พอร์ตเดียวนะครับให้มาแค่พอร์ตเดียวนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะใช้2พอร์ตก็ต้องทำใจหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนอันอื่นก็ให้มาเต็มที่เหมือนกันนะครับให้มาเต็มที่ตามอันนั้นของเขาแล้วนะครับตัวของ VRR ตัวของ FreeSync นะครับแล้วก็ตัวของ ERC นะครับแล้วก็ 4K 120Hz เปิดมานะครับแล้วก็เป็น QLED รุ่นที่เรียกได้ว่ารองท็อปของเขาเลยนะครับรองท็อปก็ว่าได้นะครับในส่วนที่เป็น 4K นะครับครับและตัวของทั้ง3รุ่นนี้ก็คือรุ่นที่อยู่ในเลนส์ของ40,000ปลายๆนะครับผมมั่นใจผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับถ้าจะไปเหลื่อมไปทาง 50,000 ต้นก็ยอมกัดฟันซื้อหน่อยแล้วกันนะครับและมาถึงบทสรุปสุดๆนะครับบทสรุปสุดๆหมายถึงว่าทีวีที่เป็นBase Value ประจำปี2020นะครับโดยนะครับที่เป็น 4K LED หรือ QLED โดยเอาทุกช่วงราคามาพิจารณานะครับเอาทุกช่วงราคามาพิจารณาปีนี้เป็กนครนะครับให้ครับปีนี้เป็กนครให้ทีวีรุ่นนี้ครับ Samsung Q80ที่คุณได้ไปสุดยอดของทีวีคุ้มค่าประจำปี2020นะครับแล้วทำไมถึงได้เกณฑ์ของผมก็คือกับรุ่นที่อยู่ในช่วงราคาเดียวกันคุณต้องชนะนะครับคุณต้องชนะและ Samsung 8.4 นะครับตัวของ LG มาแค่ 7.5 นะครับแต่ข้อดีคือ HDMI 2ช่องนะครับและตัวของ Sony นะครับ X9000H ก็มาที่8.0 นะครับเนี่ยไม่เปิด VR มาเองคะแนนก็เท่านี้นะครับแต่ตัวของพอร์ต HDMI ให้มา2ช่องเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เขาส่วนไปเทียบกับรุ่นน้องไม่กล้าเผยหน้าอยู่แล้วนะครับไม่กล้าเผยหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคะแนนคูณห่างกันเยอะนะครับห่างกันเยอะ7กว่ากับ 8.4 นะครับและตัวที่จะมายืนยันนั่งยันนอนยันนะครับก็คือตัวของเขาถ้าขึ้นไปเทียบกับรุ่นพี่ที่ราคาอาจจะต่างกันระดับ 10,000-20,000 นะครับต้องไม่ต่างมากนะครับคุณต้องไม่ห่างมากคุณถึงจะได้รางวัลนี้นะครับคือทีวีที่คุ้มค่าที่สุดประจำปี2020นะครับไม่มีการเกลี่ยรางวัลนะครับไม่มีการเกลี่ยนะครับและผมจะเอาคะแนนมาเปรียบเทียบให้ท่านดูสำหรับตัวของ Q80T นะครับคะแนนของเขาคือ 8.4 นะครับถ้าเทียบกับตัวคะแนนของ
รุ่นตัวของยี่ห้อเดียวกันก่อนนะครับที่เป็นรุ่นพี่นะครับที่เป็นรุ่นพี่นะก็ต้องเป็นตัว 90T นะครับห่างกันเยอะนะครับราคาห่างกันเยอะนะครับและคะแนนที่ได้ออกมาคือ 90T ได้คะแนนรวมนะครับ 8.5 ต่างกัน 0.1 นะครับเว็บถึงขั้นบอกว่า Q90T LED and the Samsung 80T QLED are very much alike ใกล้เคียงกันมากนะครับเอาผมบอก 90T ชนะตัวของ80T ตรงไหนนะครับตัวของการดูหนัง 8.1 ต่อ 8.4 ขอ 8.4 ต่อ 8.1 นะครับทีวีโชว์ 8.5 ต่อ 8.4 สปอร์ตเท่ากันนะครับ 8.4 เท่ากันวิดีโอเกมเท่ากันครับ 8.8 นะครับ HDR movie การดูหนัง HDR นะครับตัวของ90ได้ไป 8.3 ตัวของ80ได้ไป 7.9 นะครับ HDR gaming นะครับเล่นเกมเปิดโหมด HDR ตัวของ90ได้ไป 8.6 ตัวของ80ได้ไป 8.5 นะครับและการใช้เป็น PC monitor อยู่ที่ 8.7 ต่อ 8.7 นะครับคะแนนเท่ากันในการใช้เป็นจอมอนิเตอร์นะครับและนี่ก็คือสิ่งที่จะมาช่วยยืนยันว่าทำไมเป็กนครถึงให้ตัวของ Samsung Q80T เป็นรางวัลทีวีสุดคุ้มค่าประจำปี2020นะครับและนี่ก็คือการมาแนะนำทีวีที่คุ้มค่าที่สุดในแต่ละช่วงราคาประจำปีนี้นะครับขอทวนกันอีกครั้งนึงเผื่อท่านลืมกันไปนะครับหรือฟังแล้วเหมือนจะงงๆนะครับในช่วงราคา 20,000 ต้นๆรุ่นที่ได้ไปก็คือ60 Samsung 65 TU 8,000 นะครับและอีกรุ่นก็คือ TCL 65 4715นะครับถ้ามีรุ่น815เข้ามาก็ซอย815ก็ได้นะครับมีสเปคเหนือกว่าสำหรับรุ่น 30,000 ต้นๆ นะครับทีวีที่เข้ารอบก็คือ Samsung ทั้งคู่นะครับก็คือตัวของตัวของ65 Q60T และตัวของ65 70 Q70T นะครับแต่ถ้ามีเงินถึงนะครับแนะนำไปที่ Q70T นะครับต่อมาในช่วงราคา 40,000 ต้นๆรุ่นที่เข้ารอบก็คือ LG 65 Nano 86นะครับให้ตัวของพอร์ต HDMI มาแล้วนะครับและในช่วงราคา 40,000 ปลายๆนะครับรุ่นที่เข้ารอบก็คือมี Sony นะครับ X9000H ให้พอร์ต HDMI 2ช่องนะครับตัวของ Nano ตัวของ LG 65 Nano 091นะครับไอ้91นะครับก็จะให้พอร์ต HDMI 2.1 มา2ช่องเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายก็คือตัวของ Samsung นะครับ65 Q80T นะครับก็ให้พอร์ต HDMI มา1ช่องแต่คุณภาพด้านอื่นนี่ครับเหลือๆและจัดเป็นรุ่นที่เป็น Best of the Best ประจำปีนี้สำหรับความคุ้มค่านะครับถ้าท่านรักชอบที่จะติดตามกันและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดแชร์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ตัวของช่องเป็กนคร PK นนท์ควายเลยแล้วกดกระดิ่งและกดทั้งหมดด้วยนะครับและฝากเพจด้วยนะครับเพจของผมเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนอกจากแนะนำตัวของสินค้าดีๆแล้วผมก็ยังจำหน่ายสินค้าทั้งตัวของทีวีในไม่ว่าจะเป็น 4K QLED หรือตัวของ OLED ตัวของเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์นะครับไม่ว่าจะระดับราคาเท่าไหร่ตั้งต้นที่ 5,000 บาทขึ้นไปท่านสามารถทักทายมาได้นะครับรวมถึงทีวีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คลิปก็คงยาวแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับคลิปถัดไปวันสวัสดีครับมันแปลกดีนะโหคลิปนี้30 นาทีพี่เจ้า